มาถึงเรื่องราวของโลกภาพยนตร์กันบ้างนะคะฮาโลวีนปีนี้ค่ะคนไทยก็เตรียมสยองกันได้เลยนะคะกับภาพยนตร์ไทยนะคะที่เขาบอกว่าสะเทือนขวัญสะเทือนความรักมีชื่อเรื่องว่า The Couple รักลวงหลอนค่ะซึ่งเมื่อวันก่อนนะคะนักแสดงนำก็ได้บุกมาถึงกองข่าวนิวทีวีนะคะเพื่อโปรโมทหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยคุณก๊อฟพิชยะแล้วก็คุณเต๋าเศรษฐพงษ์นั่นเองนะคะซึ่งทั้งคู่ค่ะก็ได้มาเปิดเผยถึงความสนุกสนานแล้วก็ความพิเศษระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะรวมถึงค่ะเรื่องนี้ยังเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของนางเอกสาวหน้าหวานออมสุชามานะยิ่งนะคะซึ่งปกติเรามักจะเห็นเธอในบทบาทของหนังรักหวานๆใสๆแต่ว่าเรื่องนี้นะคะเธอมารับบทเข้มข้นซึ่งต้องใช้ทักษะการแสดงที่ซับซ้อนขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีความพิเศษอีกมากมายในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะที่รอคอยการพิสูจน์จากแฟนๆขอภาพยนตร์แนวดราม่าสยองขวัญเรามาฟังเสียงสัมภาษณ์ของก๊อฟเต๋ากันเลยค่ะครับวันนี้เราก็มาโปรโมทนะครับภาพยนตร์ของเรานะครับเรื่องรักลวงหลอนครับหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Couple The Couple นะครับไม่ใช่ The Couple นะครับใช่จริงๆแล้วมันเป็น The Couple ก็คือ Couple มันจริงๆแปลว่าคู่รักเนาะแต่ชื่อเก๋ๆชื่อไทยก็ต้องรักลวงหลอนใช่ไหมพอพูดถึงคู่รักเนี่ยก็เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของจริงๆมัน start เริ่มต้นจากคู่รักคู่หนึ่งคือการกับอ้อมซึ่งก๊อฟเล่นเป็นการส่วนออมเล่นเป็นอ้อมนะครับก็จะแต่งงานกันเสร็จแล้วในคืนวันแต่งงานเนี่ยอ้อมเองเนี่ยได้ไปเจอกับศพของพี่สะใภ้คือภรรยาของผมเองกรเต๋าก็คือเล่นเป็นกรครับก็เจอในวันงานเลยก็เลยทำให้เกิดอาการแบบตกใจมากจนถึงขั้นแบบหลังจากวันนั้นเนี่ยทำให้ชีวิตของทั้งคู่เนี่ยได้เปลี่ยนไปใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวสยองขวัญนะคะก็เตรียมซื้อตั๋วเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันกับรักลวงหลอนค่ะเราคนไทยก็ช่วยกันอุดหนุนภาพยนตร์ไทยนะคะ